อาจารย์โอเก็บว่ภาพมาใช่ไหมฮะว่าตุ๊กตาพี่ชีไปทำอะไรกันค่ะที่บ้านอาจารย์โอมไปชมกันครับไปชมค่ะในวันที่เลิกดีๆอย่างนี้นะครับอาจารย์โอมเล่าอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ครับนี่คือเทียนอะไรอะคะนี่คือเทียนนะครับเทียนนี่เขาเรียกว่าเทียนเศรษฐีขี้ไร้เกิดเป็นดีเวลาที่คนเขาเรียกเทียนเศรษฐีขี้ไร้เกิดเป็นดีเขาบอกว่าคนเนี่ยที่มีเงินแล้วเงินขาดบ้างหายบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจุดเทียนนี้ไปใส่ชื่อเราลงไปเนี้ยแล้วจะมีเงินทองไหลมาเทมาเสียงที่ครอบเนี่ยคือเสียงเจ้าเงาะมนจินดามณีคาถาบทนี้ที่นางมัทุรัตน์ให้ประสังเอาไว้แล้วอะไรทำไมกางเขนนะคะอันนี้เป็นบอดี้การ์ดครับอันนี้คือหุ่นพยนต์นะครับหุ่นพยนต์ครับและล็อกเก็ตโอมที่เคยมาแจกท่านผู้ชมนะครับแล้วมีครบเครื่องเลยคุณนกตานี่ยังได้ดวงแก้วมณีโชติมหาบรรตาด้วยนะครับที่ชินเองก็มีเทียนเศรษฐีเช่นเดียวกันนะครับได้ย่อกอดคอกันรวยนะครับพวกนี้ครับพี่ชินเองเนี่ยนะครับลงหน้าทองเสริมเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับก็เวลาที่พูดคุยนะครับเวลาที่จัดรายการดูมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยปกติมีเสน่ห์นะคะพอไปพอแล้วมีเสน่ห์การกระทำทางไสยศาสตร์เนี่ยนอกจากใช้ของที่อธิษฐานจิตเช่นตะกรุดแล้วการทำพิธีกรรมที่ตัวจะไม่มีพลังติดตัวตลอดจักรวาลนะครับมันจะมีพลังงานอยู่นะครับหลายที่ในวันที่มีพลังเนี้ยผมก็ดึงพลังมาประจุที่ตัวของพวกเรานะครับครับนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆเราจริงๆแล้วอาจารย์โอมเนี่ยคือสามารถทำอะไรหลายอย่างเลยแล้วครั้งต่อไปวันที่4มิถุนายนเนี่ยต้องบอกไว้ล่วงหน้านะครับเกรงว่าเดี๋ยวหลายท่านจะไม่มีคิวว่างเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์มีพลังมากนะครับก็อยากจะลงพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับที่บ้านมหามนตราเบอร์โทรเว็บไซต์ที่ขึ้นไว้ใช่แล้วนะฮะหมายเลข0873378225แล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะครับ www.mahamontra.com นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ครับผู้โชคดีที่จะได้กุมาร